สวัสดีครับผมวุฒิอินจันชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาดูควายประเทศไต้หวันกันครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติยางหมิงซานนะครับอุทยานนี้ก็เป็นอุทยานขนาดใหญ่นะครับนี่มีพื้นที่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับผมนี่อันนี้ก็พามาดูควายก่อนครับอันนี้ก็ถ่ายทําโดยคุณภรรยาผมเองนะครับหรือว่าคุณเมียนะครับคุณหญิงครับผมตอนนี้แฟนผมก็ยังอยู่ประเทศไต้หวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเขาก็กลุ่มเพื่อนๆกันก็พากันไปเที่ยวนะครับนี่ผมก็เลยฝากให้แฟนถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ชมครับผมว่าควายบ้านเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่ดูจากลักษณะตัวใหญ่โตเหมือนกันครับผมนี่จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวไม่ควรไปจับนะครับเพราะควายพวกนี้ส่วนมากเขาจะเลี้ยงปล่อยนะครับผมให้กินตามดีตามเกิดเพราะควายไม่มีเจ้าของนั่นเองหรือว่ามีเจ้าของก็เป็นไปได้นะครับโอเคครับผมตามนี้ดูกันยาวๆเลยครับนี่แต่ละตัวก็มีพ่อพันธุ์แล้วก็ลูกๆนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับจากในคลิปที่แฟนถ่ายทำให้ดูนี่ครับผมนี่ฝีมือคุณภรรยาผมเป็นไงครับบอกให้ถ่ายแนวนอนก็กดถ่ายแนวตั้งอย่างเดียวครับผมก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นขึ้นมานะครับโอเคนี่ดูนี่ครับใส่ห่วงคล้องคอน่าจะมีเจ้าของครับผมลักษณะแบบนี้น่าจะเชื่องด้วยครับนี่เดี๋ยวก็ดูครับมีคนจับป้าบนั่นนี่เชื่องครับผมนี่ใครจะไปเที่ยวประเทศไต้หวันตอนนี้ก็เริ่มเปิดประเทศแล้วนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสจะเดี๋ยวกลับไปนะครับตรงนี้จุดนี้ผมไม่ได้เคยไปเที่ยวเลยครับไปอยู่ไต้หวัน3ปีจุดนี้ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยครับคุณแฟนผมไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนี่โอเคครับนี่อันนี้คือลูกควายนะครับน่าจะเป็นตัวผู้ทั้งคู่หรือเปล่าจากดูจากเขาแล้วก็อายุไม่เกิน5-6เดือนครับผมนี่บรรยากาศดูครับทิวเขาล้อมรอบครับผมอุทยานแห่งนี้ก็เป็นขนาดใหญ่นะครับของไต้หวันเลยนะครับนี่ถ้ามีโอกาสผมก็จะกลับไปประเทศไต้หวันครับผมในฐานะนักท่องเที่ยวครับผมไม่รู้ว่าอนาคตกับความฝันมันจะใกล้กันหรือเปล่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับนี่เจ้าสองตัวน้อยนี่ก็เข้ากล้องดีจังเลยเนี่ยควายตัวน้อยแฟนผมก็ถ่ายอยู่ในแบบเนี้ยเนี่ยดูเขาเล็มหญ้ากันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับขนาดควายคนอื่นเรายังชอบเลยแล้วเมียชาวบ้านเราจะไม่รักได้ไงอี๋ โอเคนี่ดูนี่ครับลักษณะเขาตัวดำนะครับเลือกเขาไปลุยโคลนมาโอเคจบแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ